บล็อกตามกินบล็อกตรงนี้ครับผมยามมาฉีดนกครับฉีดนกอะไรอาบน้ำนกแก้วใช่ไหมคะค่ะแต่ว่ามันฉีดหนาใช่ไหมมันร้อนมากใช่ไหมมันอยากอาบน้ำใช่ไหมใช่มันอยากอาบน้ำปิมค่ะให้ปิมอาบน้ำเลยค่ะอาบน้ำที่จะฉีดนั่นคือน้ำอะไรคะน้ำต้มอะไรเอ่ยน้ำต้มตะไคร้ใช่ไหมคะใช่มันถ้าแดดร้อนมันจะสวยเลยเนี่ยหรอใช่โอเคฉีดนกเลยค่ะอันนี้คือน้ำต้มตะไคร้ที่แม่ต้มเองนะคะใช่ก็ไม่มีอันตรายอะไรค่ะก็เป็นน้ำที่บำรุงขนนกด้วยนะคะแล้วก็กำจัดได้สิ่งสกปรกได้ดีเนาะโอเคค่ะคุณขางั้นก็อาบน้ำให้นกเลยค่ะอินดี้กับเมกะร้อนแล้วอาฉีดเลยค่ะฉีดเลยไหวไหมไม่ไหวอันในนี้นะคะก็เป็นที่ใส่น้ำเนาะแต่แม่จะใส่น้ำไว้นิดหน่อยเพราะว่าตอนกลางวันแกชอบมาแอบเล่นนะคะเราก็จะเปลี่ยนตรงนี้ทุกวันเนาะแล้วก็ส่วนกระบอกน้ำก็ยังมีเหมือนเดิมค่ะฉีดน้ำฉีดน้ำอาบน้ำอาบน้ำจะเสร็จไหมคะเนี่ยนี่จะไปไหนไปเที่ยวเหรอไปได้ฉีดตามก่อนนี่นะนี่นะคะเราก็จะฉีดน้องออกจากข้างนอกกรงฉีดเข้าไปเลยค่ะนี่ค่ะนี่ก็จะเป็นละอองนี้นะคะฉีดไปเลยก็ถือโอกาสล้างกรงไปด้วยเลยนะคะนี่ค่ะฉีดไปเลยค่ะฉีดให้เขารู้สึกว่าตัวชุ่มนะคะตัวเขาจะชุ่มๆน้ำนี่นะจะเจ็บเป็นมันชื่อมันอับน้ำแล้วก็นี่ฉีดไปเลยเลยนี่นะคะเขาเริ่มเนี่ยเริ่มชอบละแรกๆอาจจะไม่ชินนะคะเดี๋ยวนี้นี่เริ่มชอบแล้วค่ะชอบแล้วว้ายตกเลยอินดี้เมก้านี่ฉีดไปเลยนะคะฉีดอย่างนี้อืมเนี่ยค่ะตอนนี้เริ่มชอบแล้วค่ะนั่นแหละอาบให้ไม่ชอบนะตอนนี้เริ่มแล้วกลางวันถ้าร้อนมากๆอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมาแอบเล่นตรงนี้เนาะที่แม่ว่าตรงเนี้ยค่ะก็จะไม่ใส่น้ำเยอะค่ะถ้าใส่เยอะแล้วแกลงไปเนาะน้ำก็กระเด็นออกมาหมดเลยก็ใส่เพียงแค่นี้ค่ะนิดหน่อยไว้กินด้วยอาบด้วยแต่อันเนี้ยเราจะเปลี่ยนทุกวันแต่กระบอกน้ำนี้มีอยู่แล้วเนาะก็ไว้กินตรงนี้ฉีดไปเลยชอบอินดี้เมก้าชอบไหมเมก้าไปไหนนี่นูถ้าพี่อยากช่วยอ่ะมาฉีดไปค่ะนี่นะคะก็เวลาอาบน้ำให้น้องแล้วเราก็จะเอากรงที่น้องอยู่เนี่ยค่ะออกมาตั้งให้โดนแดดเนาะเพื่อให้เขาได้รับแดดแล้วก็ให้ขนแห้งนะคะเนาะตอนอาบน้ำให้นกนี้ต้องอาบตอนช่วงที่มีแดดนะคะน้องจะได้ไม่เป็นหวัดนะคะตอนนี้น้องก็แห้งเรียบร้อยแล้วนะคะหิวมากด้วยนะคะเพราะว่าเราเอากล่องอาหารออกมาเนาะก่อนนี้ค่ะเดี๋ยวเอากล่องอาหารใส่ไปนะคะแล้วก็ยกไปไว้ในบ้านเนาะนี่นะคะอาหารของน้องมาใส่ไป
โอ้ยโอ้ยโอ้ยยังไม่ออกมาละจ้าเธอนี่ละค่ะอันนี้ก็ของเล่นเอาไว้ให้เล่นอ่ะเข้าไปก่อนก็เอาถาดใส่ป้าถาดใส่ไปใส่ไปดิไปอาจจะยกเอาไว้ในบ้านเข้าบ้านกันไปนี่นะคะตอนนี้ก็เอามาไว้ในบ้านแล้วเนาะเดี๋ยวจะปล่อยให้น้องออกมาเล่นแป๊บนึงนะคะแล้วเดี๋ยวแม่จะเอาอาหารใส่ในกรงนี่นี่ไม่กล้ามานี่ไปแล้วค่ะนี่ก็คือกล่องอาหารของน้องเนาะว่าเนี่ยค่ะก็จะมีผงชมพูนะคะเป็นวิตามินนะคะเป็นผงวิตามินเนาะแล้วก็อันนี้ก็เป็นเปลือกหอยทะเลนะคะก็ซื้อแบบแบ่งขายมาเนาะแล้วก็อันนี้เป็นดอกดาบานไม่รู้รวยป่านะคะก็เราเก็บที่หน้าบ้านนะคะเนาะของเรามีเยอะมากแล้วก็เม็ดมิลเลตแดงน้องกินบ่อยมากค่ะกินหมดทุกวันเลยนะคะอันฝั่งนี้นี่ก็เป็นยาเนาะยาให้น้องผสมอาหารลูกป้อนแต่ตอนนี้น้องเลิกทานลูกป้อนไปแล้วก็ไม่ได้ใส่แล้วก็อันนี้ก็เป็นธัญพืชเป็นเมล็ดธัญพืชนะคะเมล็ดธัญพืชเนาะก็แม่ก็จะเอาเมล็ดธัญพืชนี้ผสมกับผงสีชมพูแล้วก็ใส่น้ำผึ้งนิดหน่อยนะคะก็จะผสมกันเนี่ยค่ะอันนี้ยังมีอยู่นี่นะคะก็ยังมีอยู่เนี่ยค่ะมันก็จะเปียกๆหน่อยนะคะอันนี้น้องเอากระดาษมาแทะเล่นนะคะนี่นะคะก็ยังมีอยู่เนาะเพราะว่าทำไว้นี่ค่ะแล้วก็อันนี้ก็อาหารไข่นะคะก็ใช้ยี่ห้อนี้นะคะที่ฟาร์มเขาแนะนำมาเนาะก็เดี๋ยวจะเอาใส่ในกระปุกนะคะให้น้องเนาะใส่ในกระปุกนี้ไม่เยอะค่ะใส่นิดหน่อยนะคะเนี่ยค่ะมีเมล็ดธัญพืชด้วยเนาะมาแล้วอินดี้มาแล้วอินดี้มาแล้วหิวอินดี้หิวอินดี้หิวไม่กล้าไม่กล้ามาเป็นลูกคอมันน่ะมันกินอยู่ลูกนี่เพิ่งเก็บกวาดไปแล้วเธอแล้วกินหรอฮะไม่กล้าหิวแล้วค่ะอาบน้ำตากแดดตัวแห้งใช้เวลาตากแดดไม่นานค่ะตัวแห้งไวเนาะเขาก็สลัดก็แห้งตอนนี้หิวแล้วก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนน้ำตรงนี้นะคะเปลี่ยนน้ำตรงนี้เนาะต้องเปลี่ยนตรงนี้ต้องเปลี่ยนทุกวันค่ะเพราะว่าชอบไปเล่นน้ำเนาะบางทีก็มีอื้อบ้างแล้วกันเนี่ยค่ะเศษธัญพืชเนาะเดี๋ยวต้องเปลี่ยนทุกวันก็กินข้าวไปก่อนนะไปเปลี่ยนน้ำก่อนใส่ข้าจะอาบน้ำนะต้องใส่น้ำตะไคร้อะไรนะถ้าจะอาบน้ำนกนะต้องใส่น้ำตะไคร้ใช่น้ำตะไคร้ใช่ไหมต้มเองใช่ไหมน้ำตะไคร้เมื่อเช้าก็อาบไปแล้วใช่ไหมใช่ใช่อันที่มันสีๆๆนั่นน่ะครับหนูน้ำดีแดงยิบๆนี่นะคะเปลี่ยนน้ำมาแล้วเนาะก็นี่ค่ะขาวใสอย่างนี้เลยเดี๋ยววันนี้ถ้าอากาศร้อนคิดว่าน่าจะลงไปเล่นในกระบะนี้อีกนะเดี๋ยวต้องรอดูว่าวันนี้จะเล่นน้ำไหมไอ้สองแสบจะเล่นน้ำไหมถ้าอากาศร้อนไม่แน่ค่ะน่าจะลงต้องมารอดูกันมาเขาเอาใส่ไว้ในกรงก่อนค่ะเข้ากรงเลยให้ยกไปทางกระบะเลยกระบะยกเข้ามือออกค่ะคุณ
ใส่ไว้ในกล่องนี่ปลายกินให้อิ่มก่อนปลายกินให้อิ่มก่อนห่วงเล่นนะเราอ่ะห่วงเล่นแล้วล่ะสุดจูจ้าใส่เกลือใส่เกลือเหมือนกันนะอ่ะกระจาย